ทำอย่างไรให้ได้เงินคืนเมื่อถูกหลอกให้โอนเงินทางออนไลน์ขั้นตอนที่1โทรแจ้ง1441ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC โดยแจ้งเลขสลิปและหลักฐานต่างๆเพื่ออายัดเงินทำให้ผู้รับโอนไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ขั้นตอนที่2นํนำหมายเลขจากศูนย์ AOC ไปแจ้งเข้าระบบ ไทยโพลิสออนไลน์เพื่อนัดหมายตำรวจที่ท่านสะดวกไปพบจะเป็นโรงพักไหนก็ได้เมื่อท่านพบตำรวจแล้วต้องทำสออย่างคือ 1. โทรไปแจ้ง1441 2. แจ้งในระบบโพลิสออนไลน์เพื่อนัดหมายวันพบตำรวจขั้นตอนที่3ท่านต้องไปพบตำรวจตามนัดเพื่อให้ตำรวจออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินของท่าน มาพบซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบัญชีที่รับโอนจะรีบมาติดต่อเพื่อคืนเงินเพราะเขาไม่อยากมีคดีและเป็นสิทธิของท่านที่จะยอมหรือเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติม